ินอร่อยกินอร่อยกินดีกินเพลินกินฟังน่าแรงครับกินอร่อยกินดีกินเพลินอาหารสำหรับเด็กๆน่าแรงก็คือฝังนี่แหละถ้าจะให้เขากินดีรสน้ำหมักนิดนึงครับน้ำหมักผสมกับน้ำตาลปรุงรสด้วยเกลือสักหน่อยรากให้ฟางมีความอ่อนนุ่มจากนั้นโรยรำอ่อนโรยรำอ่อนให้เขาสักหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมเพิ่มคุณค่าทางอาหารแค่นี้น้องๆกินไม่ลืมหูลืมตาเลยกินอย่างดีครับกินอย่างดีกินอร่อยอร่อยกินฟางดีก็อ้วนท้วนแข็งแรงและที่สำคัญครับให้มีน้ำไว้ตลอด24 ชั่วโมงครับวัวจะกินฟางดีถ้าเรามีน้ำสะอาดให้เขากินตลอด24เพราะว่าน้ำเขาจะช่วยลดอุณหภูมิช่วยลดกรดลดแก๊สในกระเพาะหมักกระเพาะอาหารทำให้ระบบย่อยระบบทางเดินอาหารดีระบบย่อยระบบทางเดินอาหารดีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่มีกรดมีแก๊สเขาก็จะกินฟางได้เยอะพอกินฟางได้เยอะเขาก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับเป็นกลไกเป็นเทคนิคง่ายๆ